ทึ่งมากเลยค่ะทุกคนแค่ใช้อะมิโนฮิวมิกนะคะปุ๋ยอาหารพืชโรยรอบๆคนต้นทุกๆ1สัปดาห์หรือทุก15วันโอ้โหใบเขียวงามมากๆแต่กอดีเป็นพุ่มออกดอกสีสวยมากเลยค่ะทุกคนมีธาตุสารอาหารครบทั้งธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองใช้แล้วค่ะที่บ้านนะต้นไม้โตเร็วมากๆเพราะว่ารากของเขาจะขยายเร็วค่ะดูดซับสารอาหารได้ดีเพื่อนำอาหารไปเลี้ยงลำต้นใบและดอกเจ๋งมากใช้ได้กับพืชทุกชนิดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นพืชผักสวนครัวไม้ดอกไม้ระดับหรือว่าพืชไร่มาดูกันแม่จิ๋มใช้กับบอนสีที่บ้านนะโอ้ยเล่งใบเขียวแตกยอดขยายกอใหญ่มากแทงหลอดแตกยอดดีดีเลยที่สำคัญนะช่วยให้สีสวยมากๆเลยค่ะทุกคนเพราะว่าเขาช่วยเร่งสีด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสีใบสีดอกหลังจากให้ปุ๋ยแล้วก็อย่าลืมรดน้ำนะให้น้ำเป็นตัวละลายเขาจะได้นำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วต้นไม้ของเราก็จะสวยงามค่ะโตเร็วมากๆอะมิโนฮิวมิกช่วยปรับปรุงดินนะดินแน่นดินแข็งดินดันนำไปใช้เลยทำให้ดินโป่งร่วนซุยค่ะและช่วยล้างสารตกค้างในดินได้ด้วยนะใครปลูกต้นไม้ไม่เจริญเติบโตไม่ออกดอกไม่ออกผลนะบ้านใครมีกากกาแฟอย่าทิ้งกันนะจ๊ะใช้กากกาแฟค่ะเป็นส่วนผสมกับดินปลูกสัก 2-3 กำมือคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็นำปลูกต้นไม้ได้เลยโดยเฉพาะไม้ดอกนะคะจะทำให้ออกดอกออกผลเร็วดอกใหญ่สีสวยค่ะในกากกาแฟก็จะมีไนโตรเจนมีฟอสฟอรัสมีโพแทสเซียมมีแคลเซียมและยังช่วยขับไล่มดหนอนแมลงที่มากัดกินใบรบกวนต้นไม้ของเราได้ด้วยนะคะวิธีการใช้ก็ง่ายนิดเดียวค่ะคุณผู้ชมก็นำกากกาแฟที่เราตากแห้งไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ1ช้อนโต๊ะโรยรอบๆกระถางเลยหรือว่าจะใช้ดินกลบก็ได้นะคะทุกๆ7วันหรือทุกๆ15วันค่ะจะทำให้ใบเขียวงามมีดอกมีผลอย่างรวดเร็วต้นไม้ของเราก็จะแข็งแรงด้วยปราศจากมดหนอนแมลงมารบกวนกันแบบง่ายๆเลยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีกากกาแฟใช้กาแฟดำก็ได้นะคะทุกคนการที่เราใช้กากกาแฟเป็นส่วนผสมของดินปลูกนะคะจะทำให้ดินร่วนซุยดินมีธาตุสารอาหารต้นไม้ของเราก็จะมีรากที่ขยายเร็วทำให้เขานำสารอาหารนะไปบำรุงใบบำรุงต้นบำรุงดอกได้เป็นอย่างดีค่ะต้นไม้ของเราก็จะเจริญเติบโตนะคะแม่จิ๋มก็จะใช้เป็นประจำค่ะโดยเฉพาะบอนสีที่บ้านนะคะจะทำให้สีของใบค่ะมีสีเข้มสีสวยใบใหญ่ค่ะกากกาแฟหรือว่ากาแฟดำนะคะหลายคนไม่รู้นะคะว่าเป็นปุ๋ยชั้นเลิศชั้นดีบำรุงต้นไม้ได้ทุกชนิดเลยนะคะใช้กับไม้ดอกจะทำให้ดอกใหญ่ดอกโตและมีสีเข้มสวยใช้กับไม้ผลทำให้ติดดอกออกผลดกดอกไม่ร่วงเพิ่มผลผลิตให้อย่างน่าทึ่งเลยค่ะใช้กับไม้ประดับไม้ใบทำให้มีใบที่ใหญ่และสีสวยเข้มแตกกอใหญ่ต้นแข็งแรงไม่เกิดโรคป้องกันกำจัดโรคเชื้อราใบจุดใบด่างขับไล่มดหนอนแมลงแม่จิ๋มหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะทุกคน